มงคลที่5มีบุญวาสนามาก่อนผลไม้พันเลวถึงจะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินดีอย่างไรก็ตามอย่างมากก็ทำให้มีผลดกขึ้นบ้างแต่จะทำให้มีรสโอชาขึ้นกว่าเดิมนั้นยากตรงกันข้ามผลไม้พันดีแม้รดน้ำพรวนดินเพียงพอประมาณก็ให้ผลมากเกินคาดรสชาติก็โอชาเช่นกันผู้ที่ไม่ได้สั่งสมคุณความดีมาก่อนเมื่อประกอบกิจใดๆถึงขยันขันแข็งสักปานไหนผลแห่งความดีกว่าจะปรากฏเต็มที่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากส่วนผู้ที่สั่งสมคุณความดีมาก่อนเมื่อทำความดีผลดีย่อมปรากฏเต็มที่ทันตาเห็นส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าเหนือกว่าบุคคลทั้งหลายได้อย่างน่าอัศจรรย์บุญคืออะไรบุญคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจใสสะอาดปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัวก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดีเกิดขึ้นจากการที่ใจสงบทำให้เลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควรที่เป็นประโยชน์แล้วพูดดีทำดีตามที่คิดนั้นบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลปรุงแต่งใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้นคือตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างไสวโปร่งโล่งไม่อึดอัดอิ่มเอิบไม่กระสับกระส่ายชุ่มชื่นเบาสบายผ่อนคลายไม่ตึงเครียดนุ่มนวลควรแก่การงานและบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสมไว้ในใจได้อีกด้วยคนทั่วไปแม้จะมองไม่เห็นบุญแต่ก็สามารถรู้อาการของบุญคือผลของบุญได้คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุขเปรียบได้กับไฟฟ้าซึ่งเรามองไม่เห็นตัวไฟฟ้าโดยตรงแต่เราสามารถรับรู้อาการของไฟฟ้าได้เช่นเมื่อไฟฟ้าผ่านเข้าไปในหลอดไฟแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นหรือเมื่อผ่านเข้าไปในเครื่องปรับอากาศแล้วเกิดความเย็นขึ้นเป็นต้นคุณสมบัติของบุญ 1. ชำระกายวาจาใจให้สะอาดได้ 2. นำความสุขความเจริญก้าวหน้ามาให้ 3. ติดตามตนไปทุกฝีก้าวแม้ไปเกิดข้ามภพข้ามชาติ 4.เป็นของเฉพาะตนใครทำใครได้โจรลักขโมยไม่ได้ 5. นำมาซึ่งโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย 6. ให้มนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติแก่เราได้ 7. เป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏฏสงสาร 8. เป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานประเภทของบุญในการก่อนบุญในการก่อนแบ่งเป็น2ชนิดได้แก่ 1. บุญช่วงไกลคือคุณความดีที่เราทำจากภพชาติก่อนมาจนถึงวันคลอดจากครรภ์มารดา 2. บุญช่วงใกล้คือคุณความดีที่เราทำในภพชาติปัจจุบันตั้งแต่คลอดจนถึงวันนี้บุญช่วงไกลการสั่งสมความดีมาแต่ภพชาติก่อนส่งผลให้เราเห็นในปัจจุบันเปรียบเสมือนผลไม้ที่คัดพันธุ์มาดีแล้วรสโอชาของมันย่อมติดมาในเมล็ดเมื่อนำเมล็ดนั้นมาปลูกต้นของมันย่อมให้ผลที่รสอร่อยทันทีโดยไม่ต้องทนุบำรุงมากคนเราก็เช่นกันถ้าในอดีตชาติสะสมความดีมามากพอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนใจใสใจสะอาดบริสุทธิ์มาตั้งแต่เด็กมีสติปัญญาดีมาแต่กำเนิดรูปร่างสง่างามร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีโอกาสสร้างความดีได้มากกว่าคนทั้งหลายถ้าไม่ประมาทมันสั่งสมความดีในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีกก็จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าประมาทไม่เอาใจใส่ในการทำความดีในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนต้นไม้ยอดด้วนยากที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้บุญช่วงใกล้คนที่ทำความดีตั้งแต่เล็กเรื่อยมาเช่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนข
ขยันหมั่นเพียรคบคนดีเป็นมิตรฝึกใจให้ผ่องใสมาตั้งแต่เด็กความคิดคำพูดการทำงานย่อมดีกว่าบุคคลอื่นในวัยเดียวกันเมื่อเติบโตขึ้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราจึงควรสั่งสมบุญโดยทำความดีเสียตั้งแต่วันนี้จะได้ส่งผลให้มีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไปในอนาคตดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงทำความดีสร้างสมบารมีมามากนับภพนับชาติไม่ถ้วนในภพชาติสุดท้ายก็ทรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ยังเยาว์เมื่อทรงออกผนวดก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่จึงสามารถตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อมีพระชนมายุเพียง 35 พรรษาผลของบุญบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกับตัวเรา4ระดับคือ 1. ระดับจิตใจเป็นบุญที่เกิดผลทันทีคือทำความดีปุ๊บก็เกิดปั๊บไม่ต้องรอชาติหน้าเกิดขึ้นเองในใจของเราทำให้สุขภาพทางใจดีขึ้นคือมีใจเยือกเย็นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อคำยกยอหรือตำหนิติเตียนมีใจที่ปลอดโปร่งเบาสบายเป็นสุขสมรรถภาพของใจดีขึ้นคือเป็นใจที่สะอาดผ่องใสใช้คิดเรื่องราวต่างๆได้รวดเร็วว่องไวลึกซึ้งกว้างไกลรอบคอบเป็นระเบียบและตัดสินใจได้ฉับพลันถูกต้องไม่ลังเล 2. ระดับบุคลิกภาพคนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีใจที่สงบแช่มชื่นเบิกบานชุ่มเย็นนอนหลับสบายไม่มีความกังวลหม่นหมองหน้าตาผิวพรรณจึงผ่องใสใจเปี่ยมไปด้วยบุญไม่คิดโลภอยากได้ของใครไม่คิดสร้างความเดือดร้อนให้ใครมีแต่คิดช่วยเหลือเขาจึงมีความมั่นใจในตัวเองมีความองอาจสง่างามอยู่ในตัวไปถึงไหนก็สามารถวางตัวได้พอเหมาะพอดีบุคลิกภาพย่อมดีขึ้นเป็นลำดับ 3. ระดับวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนเราเกิดจากการสรุปผลบุญและผลบาปที่เราได้ทำมาตั้งแต่ภพชาติก่อนๆจนถึงภพชาติปัจจุบันเป็นผลของบุญระดับจิตใจและระดับบุคลิกภาพรวมกันชักนำให้เราได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาตอบสนองมาจากภายนอกเช่นได้รับลาภยศสรรเสริญสุขแต่การที่เราทำดีแล้ววิถีชีวิตของเราจะดีเต็มที่หรือไม่นั้นยังขึ้นอยู่กับบุญเก่าหรือบาปในอดีตที่เราเคยทำไว้ด้วยเรื่องการให้ผลของบุญและบาปจึงเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเช่นบางครั้งขณะที่เราตั้งใจทำความดีอยู่แต่ผลบาปในอดีตตามมาทันทำให้ถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือประสบเคราะห์กรรมบางคนจึงเข้าใจผิดคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำให้หมดกำลังใจในการทำความดีแท้จริงแล้วที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในขณะนั้นผลบาปที่เราเคยทำในอดีตกำลังส่งผลอยู่แต่บุญที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันย่อมไม่ไร้ผลเมื่อเราตั้งใจทำบุญต่อไปโดยไม่ย่อท้อและไม่ทำบาปนั้นอีกเคราะห์กรรมนั้นย่อมหมดสิ้นไปและได้รับผลของบุญคือความสุขความสำเร็จได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในที่สุด 4. ระดับสังคมเมื่อเราทำความดีมาแล้วอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะไปอยู่สังคมใดบุญก็จะส่งผลให้เป็นบุคคลที่สังคมยอมรับนับถือได้เป็นผู้นำของสังคมนั้นและจะเป็นผู้ชักนำสมาชิกในสังคมให้ทำความดีตามอย่างทำให้เกิดความสงบร่มเย็นและความเจริญก้าวหน้าขึ้นในสังคมนั้นๆโดยลำดับตัวอย่างผลของบุญผู้ที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะในอดีตไม่รังแกหรือทรมานสัตว์
ผู้ที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมามากผู้ที่มีผิวพรรณงามเพราะในอดีตรักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมามากผู้ที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาไม่อิจฉาริษยาใครผู้ที่ร่ำรวยมีโภคทรัพย์มากเพราะในอดีตให้ทานมามากผู้ที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตบูชาบุคคลที่ควรบูชามามากผู้ที่ฉลาดมีสติปัญญาดีเพราะในอดีตคบบัณฑิตฝึกสมาธิเจริญภาวนามามากและไม่ดื่มสุรายาเมาวิธีทำบุญการทำความดีทุกอย่างล้วนได้ผลออกมาเป็นบุญทั้งสิ้นแต่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งวิธีการทำบุญออกเป็น10ประการเรียกว่าบุญยกิริยาวัตถุ10ได้แก่ 1. ทานคือการบริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผู้ที่ควรให้ 2. ศีลคือการสำรวมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น 3. ภาวนาคือการสวดมนต์ทำสมาธิอ่านหนังสือธรรมะเป็นต้น 4. อัปจายนะคือการมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม 5. วยาวัจจะคือการขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ชอบ 6. ปฏิทานะคือการอุทิศส่วนบุญแก่ผู้อื่น 7. ปัตตานุโมทนาคือการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำ 8. ธรรมัสสวนะคือการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาคือการแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุกรรมคือการปรับปรุงความเห็นของตนให้ถูกต้องบุญยกิริยาวัตถุ10นี้อาจสรุปลงในบุญยกิริยาวัตถุ3ได้ดังนี้ทานได้แก่ทานปฏิทานะปัตตานุโมทนาเป็นการฆ่าความตระหนี่ออกจากใจศีลได้แก่ศีลอัปจายนะวิยาวัจจะเป็นการป้องกันตนไม่ให้ทำชั่วภาวนาได้แก่ภาวนาธรรมสวนะธรรมเทศนาเป็นการฝึกตัวเองให้ฉลาดมีสติปัญญาดีส่วนทิฏฐุชุกกรรมนั้นสงเคราะห์เข้าได้ทั้งในทานศีลและภาวนาหมายเหตุอรรถกถาและฎีกาบางแห่งจัดทิฏฐุชุกกรรมไว้ในภาวนาส่วนธรรมเทศนานั้นอาจจัดไว้ในทานก็ได้โดยถือเป็นธรรมทานบุญวาสนาไม่ใช่อภินิหารบุญวาสนาไม่ใช่อภินิหารแต่สามารถอธิบายด้วยหลักเหตุผลได้ดังนี้คนที่จิตสั่งสมแต่บาปหรือความชั่วจะทำให้ใจมืดมัวกิเลสต่างๆเข้ายึดครองใจได้ง่ายทำให้เกิดผลร้ายต่อตนเองเช่นเวลาโกรธจัดความโกรธเข้ายึดครองใจทำให้หัวใจเต้นแรงผิดปกติระบบสูบฉีดเลือดผันแปรโลหิตมีการเผาไหม้มากเกิดอาการร้อนเผาตั้งแต่หน้าอกจรดใบหน้าความร้อนจะทำให้ผิวหยาบกร้านไม่มีน้ำมีนวลอาหารไม่ย่อยท้องอืดเกิดความเครียดคนโกรธง่ายจึงเป็นคนเจ้าทุกข์หงุดหงิดพูดจาห้วนแบบมะนาวไม่มีน้ำเวลาโกรธจะขาดสติคิดอ่านการใดก็ผิดพลาดได้ง่ายส่วนคนที่จิตสั่งสมแต่บุญหรือความดีจะทำให้ใจผ่องใสอยู่เป็นปกติกิเลสต่างๆเข้ายึดครองใจได้ยากเพราะมีสติคอยคุมใจไว้สามารถสอนตนเองและตักเตือนตนเองไม่ให้ทำความชั่วได้จึงมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นสดชื่นผ่องใสระบบการทำงานของร่างกายก็เป็นปกติมีผิวพรรณงามเสียงไพเราะกิริยาน่ารักคิดอ่านการใดก็แจ่มใสส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ง่ายข้อเตือนใจเ
เมื่อทราบว่าการทำบุญเป็นการสั่งสมความดีไว้เพื่อตนเองแล้วเราจึงไม่ควรประมาทในการทำบุญควรทำบุญเท่าที่กำลังความสามารถจะอำนวยผู้ที่ได้สั่งสมบุญมาดีแล้วแต่เพิกเฉยในการทำบุญเพิ่มเปรียบเสมือนชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลิตผลแล้วแจกจ่ายขายกินหมดไม่เหลือไว้ทำพันธุ์ต่อไปภายหน้าเลยเขาย่อมเดือดร้อนในฤดูการทำนาครั้งต่อไปความดีทุกอย่างที่เราทำไว้แม้จะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันตาก็ไม่สูญเปล่าความดีเหล่านั้นจะรวมกันเข้าปรุงแต่งจิตใจให้ดีขึ้นนี่แหละคือบุญวาสนาเราจึงควรเร่งสร้างความดีเสียแต่บัดนี้โดยหมั่นศึกษาวิชาการฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านการปรับปรุงคำพูดความขยันขันแข็งทำการงานให้ดีขึ้นและพยายามฝึกใจให้ผ่องใสด้วยการหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอคนเช่นนี้จึงเป็นคนมีบุญวาสนาที่แท้จริงหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราต้องเร่งสร้างบุญใหม่ตั้งแต่บัดนี้จะได้เป็นบุญเก่าติดตัวไปในวันหน้าโดยยึดหลักว่า 1. เช้าใดยังไม่ทำทานเช้านั้นอย่าเพิ่งทานข้าว 2. วันใดยังไม่ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้าน 3. คืนใดยังไม่ได้สวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาคืนนั้นอย่าเพิ่งนอนเราต้องอดทนฝึกตนให้สร้างความดีเรื่อยไปแม้จะต้องกระทบกระทั่งกับสิ่งใดมีอุปสรรคมากเพียงไหนก็ปักใจมั่นไม่ย่อท้อกัดฟันสู้ทำความดีเรื่อยไปน้ำหยดทีละหยดยังสามารถเต็มตุ่มได้ฉันใดบัณฑิตหมั่นสั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญฉันนั้นอานิสงส์การมีบุญวาสนามาก่อน 1. ทำให้มีปัจจัยต่างๆพร้อมสามารถทำความดีใหม่ได้โดยง่าย 2. อำนวยประโยชน์ทุกอย่างดังได้กล่าวมาแล้ว 3. เป็นต้นเหตุแห่งความสุขทุกประการ 4. เป็นเสบียงติดตัวทั้งภพนี้ภพหน้าจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพาน